ัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องท่านผู้ชมจองชัยยาผ้าชมนะครับวันนี้มาอยู่กันที่ไซอันก็ป่าป่าจังหวัดตรังนะครับป่ามาชมไอ้เจ้าร่องตัวนี้นะครับไอ้ดำกับไอ้ลายนะครับมาที่ไซอันเลี้ยงเอาไว้นะครับไม่ได้ป้าไปเดี๋ยวน้อยครับป้ามาจุ่มไอ้พวกต้องตัวนี้ครับมานะครับมาไอ้ตัวดำนี้นะครับมีคนมาจิ้งเอาไว้ตอนเด็กๆตอนเล็กๆเลี้ยงเอาไว้ตอนนี้ก็หลายเดือนเลยนะครับเอาข้าวมากินกันทุกวันทุกเช้านะครับที่ไซอันนี่นะครับมีคนอ่านหลายคนเดี๋ยวคนนั้นก็มาให้เดี๋ยวคนนี้ก็มาให้นะครับก็ได้กินกันก็ต้องเลี้ยงไว้แบบนี้แหละครับคนเรานะครับปฏิทุกชีวิตมีกานะครับทุกชีวิตต้องการการปึงป่าใช่นะครับเพื่อกว่าถึงกันและกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือคนให้กินก็ต้องหนังว้าวนะครับแย่งกันเล่าแย่งกันเล่าเดี๋ยวแย่งกันนะครับตัวดำเนี่ยกำลังบาดเจ็บอยู่ตอนนี้นะครับไปปอบกับม้าเจ้าจิ้นนะครับเลยตกลุมตกวัดนะครับบาดเจ็บบาดเจ็บเขายังไม่รู้อนาคตนะครับไอ้ร่องตัวนี้ว่าใกล้จะเอาไปอุปการะนะครับก็ต้องเลี้ยงเอาไว้ที่นี่ก่อนอยู่ใส่งานนะครับยังไม่มีบ้านเป็นลักเลงนะครับไม่มีเจ้าก้องทุกคนในไซอันนี้เป็นเจ้าก้องมันนะครับทุกคนในไซอันนี้เป็นเจ้าก้องที่ต้องอุปการะมันเอาไว้อากาวอาปลาอาน้ำไหมมันกินนะครับเนี่ยครับไอ้ดำฆ่าบาดเจ็บอยู่นะครับตอนนี้ฆ่าบาดเจ็บตกมาจากจิ้นกวัดครับอยู่กันทุกวันก็ยังแย้งยังกวัดกันเนี่ยครับต้นตัวนี้